อันยองค่ะทุกคนเฟิร์นเองนะคะก็เปิดตัวแบบสวยๆอย่างนี้นะคะก็คือวันนี้เฟิร์นจะไปคาเฟ่นะคะแบบไปถ่ายรูปเล่นอะไรงี้นะแล้วเฟิร์นก็เลยจะมาทำคลิปซะหน่อยนะคะมาทำคลิปแนะนำแมนนะคือเฟิร์นอ่ะยังไม่เคยแนะนำแมนที่เฟิร์นชอบใช้ให้ทุกคนได้ดูเลยใช่ไหมวันนี้เฟิร์นจะมาแนะนำตัวที่เฟิร์นอ่ะแบบใช้ตลอดแล้วแบบดีมากนะคะก็คือแมนตัวนี้เลยนะคะแมนยี่ห้อ 3Mแล้วก็ป้องกันพวกฝุ่นละอองขนาดเล็กนะคะเป็นพวกฝุ่นที่เรามองไม่เห็นได้ด้วยแมสก็แกะออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งทรงแบบดีมากซึ่งแมสตัวนี้มี4ชั้นนะคะทุกคนก็คือมั่นใจได้เลยนะคะว่ามันจะป้องกันได้จริงๆและอย่างหนึ่งที่เฟิร์นชอบเลยนะคะคือพอใส่แล้วว่ามันหายใจได้ค่อนข้างสะดวกทุกคนเคยเป็นแมสแบบเวลาใส่แมสแล้วมันจะชอบอึดอัดอะคือแต่ก่อนเฟิร์นเป็นคนที่ไม่ชอบใส่แมสเลยเพราะเฟิร์นรู้สึกว่าใส่แล้วมันหายใจไม่ค่อยสะดวกมันแบบอึดอัดอะไรเงี้ยแต่ตัวเนี้ยใส่แล้วหายใจสะดวกมากนะคะแล้วก็แบบใส่สบายมากใช้ง่ายนะคะแล้วก็หายใจออกนะคะหายใจได้สะดวกใครที่มีปัญหาแบบใส่แมสแล้วแบบรู้สึกแบบอึดอัดหายใจไม่สะดวกเฟิร์นแนะนำเป็นถอดตัวนี้เลยคือเฟิร์นอะสามารถใส่ตัวนี้นะคะได้ทั้งวันเลยเพราะปกติเฟิร์นเป็นคนที่ออกไปข้างนอกออกไปถ่ายรูปออกไปทำอะไรเงี้ยเฟิร์นก็จะแบบค่อนข้างที่จะอยู่ข้างนอกทั้งวันนะคะเพราะฉะนั้นใส่ตัวนี้ทั้งวันได้เลยคือไม่มีปัญหานะคะชอบมากโอเคก็เดี๋ยวเฟิร์นจะมาลองใส่แมสตัวนี้นะคะให้ทุกคนดูกันคือมันจะเป็นสายรัดแบบนี้นะคะทุกคนคล้องไปแล้วคือมันไม่ตึงหูเลยทุกคนคือแมสบางตัวมันจะแบบตึงๆที่หูทำให้เราปวดหูใช่ไหมแต่ตัวนี้คือไม่เป็นนะคะทรงมันก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมหายใจแบบหายใจสะดวกมากนะคะนี่นะคะพอใส่แล้วก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวให้ดูด้านข้างๆเนี่ยนะคะด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้จะเห็นว่ามันไม่รัดเลยนะคะอันนี้เป็นอีกด้านหนึ่งนะแล้วก็ที่สำคัญทุกคนตรงนี้นะคะจะเป็นแผ่นโฟมนะคะรองรับจมูกปรับความกระชับนะเห็นไหมแล้วก็ตรงนี้นะคะเขาจะออกแบบให้กระชับแล้วก็ใส่สบายนะคะนี่พูดได้คล่องมากนะคะแล้วตรงนี้จะเป็นแผ่นกรองแบบไฟฟ้าสถิตนะคะตรงนี้แล้วก็ที่สำคัญนะทุกคนตัวนี้มันจะมีตะขอไว้เกี่ยวด้านหลังด้วยนะคะก็คือแบบเพิ่มความกระชับมากขึ้นเดี๋ยวเฟิร์นจะให้ดูตอนใส่ตะขอข้างหลังนะก็คือเกี่ยวกันแบบนี้เวลาเราใส่ข้างหลังพอเราใช้ตะขอเกี่ยวอ่ะมันก็จะช่วยทำให้มันกระชับขึ้นนะแล้วเดี๋ยวเฟิร์นจะโชว์วิดีโอตอนใส่แมสออกไปข้างนอกนะคะก็จะเห็นว่าเนี่ยมันใส่ได้สบายมากนะคะแล้วก็ทรงสวยและที่สำคัญคือมันสามารถเป็นไอเทมถ่ายรูปได้ด้วยนะทุกคนก็ตัวนี้นะคะ1ชิ้นนะคะราคาจะอยู่ที่30บาทแต่ถ้า5ชิ้นเนี่ยจะอยู่ที่105บาทนะคะทุกคนนะคะสามารถหาซื้อตัวนี้นะคะได้ที่เซเว่นนะคะโลตัสนะคะบูธวัตสันนะคะแล้วก็โฮมโปรหรือว่าจะเป็นพวก B2S นะคะแมคโครคือมีขายแบบเยอะมากหาซื้อได้ง่ายมากแล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะร้านขายยาเนี่ยก็คือแบบหาซื้อได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเฟิร์นจะใส่ลิงก์ช่องทางที่เฟิร์นซื้อนะคะก็คือ Shopee นะคะแล้วก็ Lazada นะคะไว้ที่ตรง description นะคะใต้ข้างล่างนะก็ทุกคนก็สามารถไปซื้อตามกันได้นะคะเดี๋ยวจะขึ้นรูปนะคะที่ถ่ายรูปตอนใส่แมสให้ดูด้วยนะคะว่าเป็นยังไงก็คือทรงสวยมากๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากดูคลิปคาเฟ่นะคะเดี๋ยวเฟิร์นจะถ่ายแยกไว้อีกคลิปนึงนะคะจะเป็นแบบรวมคาเฟ่ก็ทุกคนสามารถไปตามดูอีกคลิปนึงได้นะคะแต่คลิปนี้น่าจะปล่อยก่อนก็วันนี้มาป้ายยาเล็กๆน้อยๆนะคะถ้าเพื่อนๆชอบแบบคลิปป้ายยาแบบนี้อีกเนี่ยก็สามารถเม้นบอกกันมาได้นะคะเดี๋ยวเฟิร์นจะมาป้ายยาเรื่อยๆเลยก็วันนี้ไปก่อนแล้วนะคะก็ขอฝากน้องแมทนะคะตัว 3M ตัวนี้ด้วยนะคะเพราะว่าเฟิร์นชอบใช้มากก็วันนี้ไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย